ดูสิมีทอร์นาโดลูกยักษ์กำลังมุ่งหน้ามาทางคุณแล้วเร็วมากด้วยพายุหมุนเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันยังสามารถสร้างความเสียหายได้ไกลถึง80กิโลเมตรและมีรัศมีถึง 1.6 กิโลเมตรอีกด้วยบางครั้งคุณก็เห็นมันได้อย่างชัดเจนแต่ในบางสถานการณ์เมฆหรือฝนที่ลอยต่ำก็บดบังพวกมันไว้ได้พวกมันจึงแอบก่อตัวได้โดยที่คุณไม่เห็นและในกรณีส่วนใหญ่พายุทอร์นาโดนั้นก่อตัวได้อย่างรวดเร็วจนคุณไม่สามารถสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆได้และมันก็เข้ามาใกล้มากแล้วและตอนนี้พายุลูกนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วคุณอาจมีเวลา 2-3 นาทีเพื่อไปยังที่ที่ปลอดภัยคุณมีห้องใต้ดินหรือเปล่าไปซ่อนเลยหรือบางทีผมรู้ว่านี่อาจจะเป็นแค่ความคิดเพี้ยนแต่คุณคิดยังไงกับการเข้าไปในพายุทอร์นาโดเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรพายุทอร์นาโดบางลูกมีลักษณะเป็นเกลียวคล้ายเชือกในขณะที่ลูกอื่นๆมีเมฆกว้างเป็นทรงกรวยและนี่คือแบบที่2ที่อยู่ตรงหน้าคุณดูลมหมุนที่เกิดขึ้นภายใต้พายุฝนฟ้าคะนองนี่สิพวกมันยาวลงมาถึงพื้นเลยล่ะบ่อยครั้งที่ลูกเห็บก็เข้ามาร่วมวงด้วยในสหรัฐอเมริกาเองมีพายุทอร์นาโดประมาณ 1,000 ลูกต่อปีมันเกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสประมาณ120ลูกต่อปีเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแต่โดยทั่วไปแล้วคุณจะเห็นพายุหมุนเหล่านี้ส่วนใหญ่ในทอร์นาโดแอลลี่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทอดยาวในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาพวกมันก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศชื้นที่อบอุ่นจากเม็กซิโกมาพบกับอากาศเย็นและแห้งจากแคนาดาทั้งสองปัจจัยนี้มาปะทะกันและกลายเป็นพายุที่ทรงพลังซึ่งในบางจุดทำให้เกิดพายุทอร์นาโดได้พายุทอร์นาโดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแต่มีบางลูกที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมพวกมันมีตั้งแต่พายุฝุ่นธรรมดาไปจนถึงพายุที่พัดอย่างรุนแรงที่สามารถพัดรถยนต์ต้นไม้ใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนไปได้แต่นี่เป็นโอกาสพิเศษคุณไม่เคยอยู่ใกล้มันขนาดนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันยังลูกใหญ่มากด้วยใหญ่ขนาดที่คุณไม่ได้เห็นบ่อยๆโอเคคุณพร้อมนะมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าลมแรงขึ้นและมันพัดเอาสิ่งสกปรกและเศษขยะเข้ามาหาคุณคุณหลับตาและถูกพายุดูดเข้าไปแล้วลมหมุนกำลังพัดและเหวี่ยงคุณไปรอบๆมันพัดคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกเวียนหัวไหมรู้สึกเหมือนโดโรธีจากวิสาร์ดออฟออสหรือยังตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจริงๆขณะที่คุณอยู่ในพายุมีลมหมุนและเอ้าเดี๋ยวนะมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้านหมุนไปพร้อมกับคุณหรือเปล่าไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคุณอาจรอดชีวิตจากการอยู่ในพายุทอร์นาโดที่โหมกระหน่ำได้แต่ผมจะไม่โกหกคุณมันไม่ง่ายนักหรอกสิ่งแรกที่คุณรู้สึกได้คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในทอร์นาโดที่บ้าคลั่งนี้อากาศจะเย็นกว่าภายนอกถึง20องศาเซลเซียสนั่นเป็นเพราะศูนย์กลางของมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาช่องที่อยู่ตรงกลางของพายุทำให้เกิดกระแสลมวนที่มีความเย็นและทำให้มีอากาศเบาบางกว่าที่คุณคุ้นเคยความหนาแน่นของอากาศจะลดลงถึง 20% คล้ายๆกับตอนที่คุณอยู่บนที่สูงๆตอนนี้ผมหวังว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นนานเกินไปนะและผมขอเตือนไว้ก่อนเลยความกดอากาศภายในกระแสลมวนนี้ต่ำมากจนปอดของคุณไม่สามารถดึงออกซิเจนออกมาได้มากเพียงพอ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นการหายใจในพายุทอร์นาโดก็เหมือนกับการพยายามสูดอากาศที่ระดับความสูง 8,000 เมตรนี่มันระดับของมือโปรคล้ายๆกับการปีนเขาเอเวอเรสต์ใช่คุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถหายใจได้ตามปกติคุณอาจหมดสติหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีแต่ไม่ต้องกังวลผมมีหน้ากากพิเศษนี้มาให้คุณด้วยดังนั้นการหายใจจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเฮ้ย คุณสังเกตไหมว่าการไหลของอากาศภายในนั้นสมูทแค่ไหนนักดูพายุบางคนเข้าไปอยู่ในพายุทอร์นาโดแบบไม่รู้ตัวเลยพวกเขาเล่าว่ามันดูรุนแรงและน่ากลัวด้วยเมฆและลมที่พัดกระหน่ำแต่จากภายในอากาศจะสมูทอย่างน่าประหลาดใจแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ในนั้นได้แบบสบายๆนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คุณอยู่ในนั้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณจะเจอไม้ก้อนอิฐแก้วหรือแม้แต่รถยนต์วัวบ้านเคลื่อนที่หินหลังคาและวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆด้วยถ้าไม่มีอะไรลอยมาชนคุณก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเพราะเศษขยะที่หมุนวนด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณแทบจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เลยและสมมติว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและคุณผ่านมันไปได้ตอนนี้คุณก็เวียนหัวมากและคุณแค่สงสัยว่าเมื่อไหร่เรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงและคุณจะออกมาจากพายุทอร์นาโดลูกมหึมานี้ได้ไหมพายุทอร์นาโดจะช้าลงในที่สุดมันเกิดขึ้นเพราะมีอากาศเย็นเข้าไปในพายุแต่แค่เพราะสิ่งต่างๆนั้นดูสงบลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะสบายใจได้นะเพราะเมื่อพายุที่บ้าคลั่งนี้สิ้นสุดลงพายุทอร์นาโดจะทิ้งคุณลงมาจากความสูงที่มันพัดคุณลอยขึ้นไปหากคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งในชนบทมันอาจจะมีกองฟางหรือหญ้านุ่มๆไว้รองรับคุณอยู่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะนี่เรากำลังพูดถึงทอร์นาโดที่น่าจะสูงมากกว่า14กิโลเมตรนะกองฟางเอาไม่อยู่หรอกผมหวังว่าคุณจะเอาร่มชูชีพมาด้วยนะเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องใช้มาแล้วไม่หรอ
ไม่ต้องกังวลผมชอบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองลงไปเลยและตอนนี้คุณค่อยๆตกลงไปอย่างช้าๆเพลิดเพลินไปกับการชมวิวถ้าคุณยังเห็นสิ่งต่างๆอยู่นะเพราะคุณจะมึนหัวมากทำไมมีท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ทางด้านซ้ายล่ะคุณอาจสงสัยนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกพายุทอร์นาโดมักจะก่อตัวใกล้กับพายุฝนฟ้าคะนองมันเป็นเหมือนรอยต่อระหว่าง2โลกที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่มีลมด้วยแถมอากาศยังนิ่งมากก่อนที่มันจะมาจริงไหมนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยโอเคคุณน่าจะรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงดังนั้นจะเป็นการดีที่สุดในการหาจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วหากมีพายุทอร์นาโดอยู่ใกล้ๆใช้ที่หลบภัยใต้ดินของคุณก่อนเลยและถ้าคุณไม่มีห้องใต้ดินน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเตรียมทีวีหรือวิทยุที่ใช้ฐานไว้ล่วงหน้าเตรียมฐานใหม่เอาไว้ด้วยหรืออุปกรณ์ที่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อรับฟังข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดรวมถึงอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆเตรียมไว้ด้วยบางคนเคยถูกพายุทอร์นาโดพัดขึ้นไปจริงๆและพวกเขาก็รอดชีวิตมาได้พายุทอร์นาโดพัดพวกเขาออกไปไม่กี่ร้อยฟุตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเฮ้ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่จะประหยัดค่าเดินทางด้วยวิธีนี้นะแต่คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือคุณจะไปตกตรงไหนมันคงยากมากที่จะหลุดออกไปจากพายุขนาดใหญ่และอันตรายขนาดนี้พวกมันจัดอยู่ในประเภทของพายุที่มีกำลังแรงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุฝนฟ้าคะนองแล้วถ้าเป็นพายุหมุนที่เกิดในทะเลล่ะพวกนี้จะไม่ร้ายแรงมากอย่างน้อยก็ในตอนเริ่มต้นนะเพราะพวกมันไม่รุนแรงและก่อตัวขึ้นเหนือน้ำอุ่นดังนั้นมันจะเหมือนวันที่คุณไปทำสปาอย่างน้อยก็จนกว่ามันจะเคลื่อนที่เข้ามาในแผ่นดินและกลายเป็นพายุทอร์นาโดจริงๆลมบ้าหมูนั้นไม่อันตรายมันเป็นลมหมุนอันเล็กๆแต่เรากำลังพูดถึงช่องอากาศที่หมุนด้วยความเร็วสูงคุณจะมองเห็นมันได้ง่ายๆเพราะมันพัดเศษขยะและฝุ่นขึ้นไปคุณควรสวมแว่นตาป้องกันไว้จะดีกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนผมลืมเรื่องนั้นไปคราวนี้ผมเลยช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้าคะนองไม่รู้ทำไมมันถึงทำให้ใครต่อใครรู้สึกดีขึ้นมาเมื่อนึกถึงแต่ถ้าคุณสมัครใจที่จะกระโดดเข้าไปในพายุทอร์นาโดไฟผมจะหาชุดพิเศษที่ช่วยคุณปลอดภัยขณะหมุนวนผ่านควันแก๊สและเปลวไฟผมสัญญาพายุนี้จะแคบและขึ้นไปในอากาศในแนวดิ่งคล้ายกับลมบ้าหมูมันร้อนมากแน่นอนและเมื่อกระแสลมแรงขึ้นเรื่อยๆบวกกับมีเชื้อเพลิงแห้งมากพอไฟหมุนนี้ก็จะกลายเป็นพายุทอร์นาโดไฟจริงๆที่ขยายตัวจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าและเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อโอเคพอแล้วดีกว่าผมเวียนหัวแย่แล้วเนี่ยถ้าคุณเคยดูการ์ตูนเกี่ยวกับช้างคุณจะต้องสังเกตเห็นฉากที่สัตว์ตัวใหญ่วิ่งหนีหนูตัวเล็กแน่นอนนั่นเป็นเพราะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าช้างกลัวหนูแม้ว่าช้างจะตัวใหญ่และทรงพลังมากก็ตามแต่ปรากฏว่าช้างไม่ได้หวาดกลัวหนูเป็นพิเศษเลยแต่พวกมันมองเห็นได้ไม่ดีนักและมักจะเคลื่อนไหวช้าพวกมันจึงอาจตกใจสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วหรือแม้แต่นกได้ถ้าไม่ทันตั้งตัวเมื่อพูดถึงความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เราทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่าค้างคาวตาบอดในความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่บินได้เหล่านี้มองเห็นได้แต่พวกมันมองเห็นได้แค่สีขาวดำแต่ในเวลากลางคืนพวกมันเห็นได้ดีกว่าเราการมองเห็นของพวกมันขาดตัวรับสีแบบที่เรามีแต่ในที่แสงน้อยเราก็ไม่เห็นสีมากนักเช่นกันค้างคาวมีโซน่าในตัวและเคลื่อนที่สภาพแวดล้อมได้ดีกว่าในเวลากลางคืนนั่นเป็นเพราะพวกมันปรับทิศทางตามเสียงสะท้อนกลับจากวัตถุที่ใกล้ที่สุดความเชื่อว่าค้างคาวตาบอดอาจปรากฏขึ้นเพราะสัตว์เหล่านี้มองเห็นได้ไม่ดีเท่าเราในเวลากลางวันถ้าแมลงตกลงมาจากความสูงระดับหนึ่งมันจะบาดเจ็บหรือเปล่าหัวข้อค่อนข้างซับซ้อนแต่ลองมายกตัวอย่างมดกันมดไม่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการตกและนั่นเป็นเพราะว่าพวกมันตัวเล็กมากแมลงอื่นๆมากมายก็ตกลงมาจากความสูงหลายกิโลเมตรได้โดยไม่เป็นไรคำอธิบายเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อย่างมากแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้ผมเข้าใจได้ก็เพราะแมลงส่วนใหญ่ไม่หนักพอที่จะปะทะกับพื้นผิวที่มันชนยิ่งกว่านั้นในขณะที่ตกลงมาพวกมันก็ไม่ได้สะสมความเร็วแต่กลับช้าลงพื้นที่พื้นผิวที่ค่อนข้างใหญ่ของมดแต่มีน้ำหนักที่น้อยนิดนั้นสร้างแรงดึงได้มากเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศเพราะงั้นมันจึงช้าลงเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการหล่นมีความเชื่อที่คล้ายกันเกี่ยวกับเหรียญที่ตกลงมาจากตึกสูงบางคนอ้างว่าเมื่อเหรียญหล่นจากที่สูงเหรียญจะเร็วขึ้นล่าจบลงอย่างเลวร้ายสำหรับคนที่โดนมันหล่นใส่ในความเป็นจริงเนื่องจากขนาดและรูปร่างของมันเหรียญที่ลงมาจากตึกสูงสร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกับใบไม้ร่วงถ้ามันตกใส่หัวของคุณจะรู้สึกถึงแรงกดเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อมันตกลงมาเหรียญจะชนกับอนุภาคอากาศซึ่งทำให้วัตถุขนาดเล็กไม่สามารถเร่งความเร็วได้และแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องที่ยากแรงต้านทานของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เหรียญทำอันตรายใครไม่ได้มีวัตถุอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายมากกว่านี้เล็กน้อยเช่นปากกาลูกลื่นเป็นต้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการออกแบบและวิธีที่มันตกลงสู่พื้นมันอาจหมุนส่ายหรือร่วงไปตรงๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตก
ปากกาที่หล่นอาจทำให้ทางเท้าเสียหายและทำให้คนเดินถนนบาดเจ็บได้จำกด5วินาทีได้ไหมใช่ก็ไม่จริงเหมือนกันแม้ว่าคุณจะหยิบคุกกี้นั้นขึ้นมาทันทีที่คุณทิ้งมันลงบนพื้นการกินมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแบคทีเรียเข้าสู่อาหารของคุณได้อย่างรวดเร็วชิ้นส่วนของอาหารที่มีพื้นผิวเปียกเช่นผลไม้หรือทาร์ตสักชิ้นก็จะรับสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายจากพื้นผิวได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกแค่เพราะคุณเพิ่งถูพื้นเสร็จก็ไม่ได้ทำให้พื้นสะอาดเสมอไปเชื้อโรคบางชนิดอยู่รอดได้เป็นเวลานานและคุณต้องใช้สารเคมีที่แรงมากในการกำจัดพวกมันถ้าคุณทำของบางอย่างหล่นขณะเพลิดเพลินกับอาหารเย็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดคือทิ้งมันไปคุณเคยได้ยินที่บางคนพูดไหมว่าการกดปุ่มเลื่อนปลุกทำให้คุณมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยและนอกจากนั้นการกดปุ่มเลื่อนซ้ำยังทำให้คุณภาพการนอนหลับของคุณลดลงอีกด้วยช่วงเวลาการนอน10นาทีที่คุณนอนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่การนอนหลับที่ดีมันแยกส่วนมันมีแต่จะทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นในตอนกลางวันยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจนอนมากเกินไปได้จริงๆและการนอนมากเกินไปจะทำให้คุณง่วงนอนมากขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบเผาผลาญและระดับพลังงานของคุณนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ว่ามันอาจน่ารำคาญสุดๆสำหรับคนที่นอนร่วมเตียงหรือห้องเดียวกับคุณผมรู้การถูกบอกเลิกเพราะปุ่มเลื่อนปลุกอาจทำให้คุณอกหักได้เพราะงั้นมาดูกันว่าคุณจะทำยังไงได้ก่อนอื่นตั้งการเตือนที่เหมือนจริงถ้าคุณชอบนอนดึกอย่าบังคับตัวเองให้ตื่นแต่เช้าตรู่ถ้าไม่จำเป็นให้ค้นหาตารางการนอนที่เหมาะกับคุณและที่สำคัญที่สุดคือทำตามนั้นลุกจากเตียงทันทีที่คุณตื่นการเปลี่ยนท่าทางจะกระตุ้นสารเคมีที่เหมาะสมในร่างกายของคุณซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องกลับไปนอนอีกทางเลือกสุดท้ายให้คุณย้ายนาฬิกาปลุกไปอีกฝั่งของห้องถ้าคุณจำเป็นต้องลุกจากเตียงเพื่อกดปุ่มเลื่อนโอกาสที่คุณจะกลับไปนอนก็น้อยลงคุณอาจเคยได้ยินว่าฟ้าไม่เคยผ่าซ้ำที่เดิมข้อมูลนี้ยังผิดพลาดและเป็นอันตรายเนื่องจากฟ้าผ่ามักจะเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันหรืออย่างน้อยในบริเวณใกล้เคียงกัน2ครั้งนอกจากนี้ถ้าคุณเคยอยู่ในทุ่งโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองวิธีที่ดีที่สุดคือการหาที่กำบังอย่าสัมผัสสิ่งที่เป็นกลไกหรือไฟฟ้าถ้าคุณอยู่ในบ้านให้อยู่ห่างจากหน้าต่างถ้าพายุเริ่มขึ้นในขณะที่คุณกำลังเล่นว่าวก็ควรเลื่อนออกไปจนกว่าพายุจะสิ้นสุดมาดูความเชื่อเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์กันบางคนบอกเราว่าใช้สมองแค่ 10% เท่านั้นข้อมูลนี้เป็นเท็จผมใช้แค่ 5% เองจริงๆแล้วสมองของเรายุ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่เคยหยุดทำงานแม้แต่ตอนที่เราหลับสมองของเราทำงานเหมือนโรงงานขนาดเล็กแต่ละส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเราทำงานเฉพาะอย่างส่วนใหญ่แล้วสมองของเราหมกมุ่นอยู่กับการทำสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเช่นการหายใจการเดินหรือการย่อยอาหารแต่ละครั้งที่คุณเรียนรู้ภาษาใหม่หรือพัฒนาทักษะบางอย่างได้ดีขึ้นคุณไม่ได้ปลดล็อกส่วนใหม่ของสมองของคุณเพราะมันไม่เคยอยู่เฉยๆแต่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณกำลังทำคุณอาจใช้สมองบางส่วนในรูปแบบใหม่ได้คนรักสัตว์เลี้ยงคงเคยได้ยินข้อนี้ปากหมาสะอาดกว่าปากคนเตือนภัยเรื่องโมปากของพวกมันสกปรกกว่าของเรามากหมายังเป็นพาหะนำโรคได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนอกจากนั้นหมายังใช้ปากทำสิ่งต่างๆมากมายกว่าที่เราทำมันต้องใช้ปากเพื่อให้รู้จักสภาพแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากไม่มีนิ้วหัวแม่มือพวกมันจึงลงเอยด้วยการใช้ปากคาบของขึ้นมาจากพื้นและเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการทำความสะอาดนอกจากนี้พวกมันยังมีแนวโน้มที่จะเลียสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้ถูกสุขอนามัยไปซะทีเดียวเช่นขยะพื้นหรืออุ้งเท้าและของอื่นๆแม้ว่ามันอาจจะน่ารักแต่พยายามจำเรื่องนี้ไว้ในครั้งต่อไปที่หมาของคุณเลียหน้าคุณเรามีประสาทสัมผัสมากกว่า5แบบเราเคยได้ยินมาเกี่ยวกับประสาทการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการรับรสและการดมกลิ่นแต่นอกเหนือจากนี้แล้วเรามีอีกอย่างน้อย4ประสาทสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย์เรามีการรับรู้อากัปกิริยาซึ่งเป็นความสามารถของเราในการปรับทิศทางตัวเองในพื้นที่จากนั้นเรายังมีเทอร์โมเซปชันซึ่งเป็นความสามารถของเราในการประมาณอุณหภูมิของเราเองและคำนวณว่าเราร้อนหรือเย็นเรามีการกำหนดรู้การทรงตัวนั่นคือประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการทรงตัวสุดท้ายเรามีความสามารถในการรับรู้สิ่งเร้าหรือความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพทางสรีระวิทยาของเราเองมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้ว่าเราหิวหรือง่วงนี่คือทริคปาร์ตี้สุดเจ๋งครั้งต่อไปที่มีคนพูดกับคุณเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เรามีประสาทสัมผัส5อย่างให้ลองพูดดูซิว่าคุณมีประสาทสัมผัส9อย่างก่อนที่คุณจะเริ่มอธิบายว่าประสาทสัมผัสแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไรให้พวกเขาสงสัยว่าคุณเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเหนือธรรมชาติ